สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันวันใหม่เช้านี้อยู่กับยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงภาวะโรคจิตเวทที่พูดถึงในสังคมบ้านเราเนี่ยอย่างโรคซึมเศร้าจะเป็นโรคที่เราเริ่มรู้จักและพูดถึงในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่แท้จริงแล้วค่ะโรคทางจิตเภทที่อาจจะส่งผลนะคะต่อเรื่องของร่างกายอารมณ์แล้วก็จิตใจของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่โรคซึมเศร้านะคะโรคภาวะที่เกิดขึ้นทางจิตเวทไม่เท่ากับโรคซึมเศร้าเพราะยังมีอีกหลายภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะสังเกตอาการตัวเองแล้วเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องภาวะสิ้นยินดีค่ะภาวะสิ้นยินดีนั้นนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กๆที่สามารถสื่อสารได้ไปจนถึงผู้สูงวัยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แม้กระทั่งในกลุ่มคนทำงานที่พบภาวะนี้มากที่สุดแต่ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรชวนคุณผู้ชมมาทำนะความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันกับภาวะสิ้นยินดีนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้ได้รับเกียรติจากจิตแพทย์โรงพยาบาลนะคะบางกอก Mental Health Hospital นะคะกับแพทย์หญิงณัฐภัทรลำเลียงพลค่ะคุณหมอต้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอตาลคะเราอาจจะได้ยินคำว่าซึมเศร้าเนี่ยเป็นที่ที่คุ้นเคยกันแล้ววันนี้เราว่าด้วยภาวะสิ้นยินดีค่ะสิ้นยินดีค่ะคุณหมอคะอยากให้นิยามความหมายของภาวะนี้ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะชื่อของมันคือสิ้นยินดีใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นภาวะที่คล้ายๆกับคนไข้ไม่รู้สึกว่ามีอารมณ์อะไรส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอารมณ์มันเฉยๆมันชาๆจะบอกว่าเศร้าก็ไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าเศร้าแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยบางคนก็เป็นอารมณ์ที่มันเหมือนว่างเปล่าไม่มีความรู้สึกใดๆค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่างเวลาคนเราถ้าเจอความทุกข์หรือเจออะไรที่มันกระทบจิตใจการปล่อยวางอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะทีเนี้ยการปล่อยวางมันไม่เท่ากับความว่างเปล่าถูกไหมคะคุณหมอใช่ค่ะคืออย่างนี้คือว่างเปล่าเลยใช่ค่ะพอมันว่างเปล่าขนาดนั้นคนไข้ก็ไม่รู้จะปล่อยอะไรเพราะมันเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในใจเขาเลย ความรู้สึกก็ไม่เกิดกลายเป็นความรู้สึกเฉยๆคนไข้หลายๆคนก็จะงงว่าเขาเป็นอะไรอ่ะทำไมความรู้สึกมันไม่มีอ่ะจะถามว่าเศร้าหรือเปล่าก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเศร้าค่ะเป็นความรู้สึกเฉยๆค่ะเป็นความเฉยๆที่น่ากลัวมากเลยนะคะค่ะนะทีนี้ถ้าเกิดในภาวะสิ้นยินดีที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับใครได้บ้างคะเกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มวัยเลยในคนที่สามารถบอกได้แล้วว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกใดๆตั้งแต่เด็กๆก็ได้ค่ะวัยรุ่นขึ้นมาจนถึงกลุ่มวัยทำงานและไปได้ถึงผู้สูงอายุสามารถเกิดภาวะนี้ได้ในทุกกลุ่มวัยเลยทีเดียวค่ะซึ่งในทุกกลุ่มวัยคุณหมอตาลคะมันจะมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะสิ้นยินดีได้ในแต่ละกลุ่มคะค่ะในความเป็นจริงแล้วภาวะนี้ค่ะสาเหตุมันเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความเครียดในสังคมของเรานี่แหละค่ะในสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตซึ่งความเครียดมันก็จะพบได้มากที่สุดในกลุ่มวัยทำงานกลุ่มวัยทำงานก็จะเจอเรื่องปะทะค่อนข้างเยอะบางทีมีจากคนในครอบครัวภาระหน้าที่ที่ต้องแบกสิ่งในที่ทำงานที่ต้องเกิดขึ้นถ้าอย่างเด็กเนี่ยความเครียดที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความกดดันเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตการเข้าสังคมถูกต้องค่ะแล้วถ้าอย่างในกรณีผู้สูงวัยล่ะคะถ้าในผู้สูงวัยภาวะสิ้นยินดีมักจะเกิดจากโรคทางร่างกายของผู้สูงวัยยกตัวอย่างนะคะโรคพากินสันอันนี้เราเคยได้ยินบ่อยๆแล้วเนาะโรคพากินสันก็เป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งซึ่งเขาก็จะมีอาการหลักส่วนหนึ่งคือการไม่แสดงอารมณ์ออกมาค่ะนะคะทีนี้คุณหมอคะอย่างในคำหลายๆคำที่คนกำลังจำแนกกันว่าเอ๊ะมันมาสู่ภาวะสิ้นยินดีไหมหรือว่าคุณเป็นอินโทรเวิร์ตหรือว่าคุณแค่เบิร์นเอาท์หมดไฟเราจะแยกสามภาวะนี้ยังไงได้บ้างคะจริงๆสามภาวะที่กล่าวมาเป็นคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่เรื่องเดียวกันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะยังไงบ้างคะเอาอินโทรเวิร์ตก่อนก็แล้วกันอินโทรเวิร์ตจริงๆเป็นอุปนิสัยชนิดหนึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีนิสัยใจคอที่มีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากกว่าการไปออกสังคมค่ะคนแบบนั้นเขาก็จะไม่ได้
ทุกข์ร้อนอะไรกับการที่เขาอยู่ของเขาคนเดียวอาจจะมีความสุขมากกว่าด้วยซ้ำที่จะได้ทำอะไรมีความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างเลยก็คืออินโทรเวิร์ตยังคงมีความสุขกับการทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่ใช่หรือแม้กระทั่งการอยู่ตัวคนเดียวแล้วมีความสุขนั่นก็เป็นความชอบอย่างหนึ่งถูกต้องอันนี้คืออินโทรเวิร์ตและอย่างเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟล่ะคะค่ะภาวะเบิร์นเอาท์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งภาวะเบิร์นเอาท์นิยามง่ายๆก็คือภาระที่หนักเกินไปเวลาใครสักคนมีภาระอะไรก็ตามที่มันเยอะๆอะค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องการงานที่หนักการเงินที่มีปัญหาครอบครัวที่มีปัญหาอะไรก็ตามถ้าใครสักคนมีความเครียดเยอะเหมือนมีเรื่องที่ต้องแบกหลายๆเรื่องมันก็หนักดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความหนักเกิดความเบิร์นเอาท์หรือเรียกว่าภาวะหมดไฟรับภาวะรับภาระไม่ไหวคล้ายๆทำนองนั้นรับภาระไม่ไหวแต่ยังไม่ถึงขั้นหมดอะไรตายอยากหรือถึงขั้นแบบว่าสิ้นยินดีทีนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตามมาต่อเนื่องเช่นถ้าเราเบิร์นเอาท์มานานเหลือเกินแล้วเราก็ไม่ได้แก้ไขแล้วก็ยังคงแบกภาระนั้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะดำเนินไปสู่สิ้นยินดีก็ได้แล้วพอเกิดความสิ้นยินดีขึ้นและไม่ได้แก้ไขไม่ได้ทำอะไรมันก็จะดำเนินไปต่อโรคซึมเศร้าพอเป็นโรคซึมเศร้าไม่รักษาโรคซึมเศร้าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ดำเนินไปต่อภาวะฆ่าตัวตายหรือโรคซึมเศร้าโอ้โหเพราะฉะนั้นพอคุยแบบนี้มันน่ากลัวนะคุณผู้ชมนะคะคืออย่างน้อยที่สุดถ้าเรารู้ตัวว่าเราสุขหรือเราทุกข์มันยังดีกว่าความว่างเปล่าที่ไม่รู้ว่าอ้าวสรุปเราเป็นอะไรสรุปความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างนะคะว่างเปล่าเฉยชาเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดสับวัยรุ่นปล่อยจอยปล่อยจอยได้ไหมคะปล่อยเบอร์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 แบบในขณะที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรใช่ค่ะเราจะสังเกตตัวเองยังไงล่ะคะถ้าแบบนี้พูดจริงๆหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหลายๆคนที่เกิดภาวะสิ้นยินดีคนไข้จะบอกว่างงๆไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันไม่สนุกมันไม่สุขเท่าเดิมจะเศร้าก็ไม่เศร้าจะกังวลก็ไม่ใช่แต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สิ่งที่เคยสนุกทำแล้วไม่เห็นจะสนุกเลยคนไข้ก็จะมาด้วยภาวะงงๆว่าเราเป็นอะไรเหรอค่ะค่ะนะทีนี้อย่างในทางคุณหมอเองเนี่ยจะมีการแยกประเภทกันยังไงอะคะว่าอาการเป็นอย่างไรอันนี้ต้องดูอย่างละเอียดเลยนะคะเพราะว่าในชีวิตจริงสมมตินะคะถ้าเราไปเจอบางอย่างที่มันไม่สนุกเท่าไหร่เราก็อาจจะไม่ได้ยินดีกับมันนักแต่ถ้าภาวะสิ้นยินดีเราดูอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าในอดีตเราเคยมีความสุขกับบางสิ่งเช่นชมัยพรกำลังวีดผู้ชายในซีรีส์เกาหลียังมีความสุขในเมื่อก่อนใช่ค่ะแต่พอมาถึงถ้าเกิดมีภาวะเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะเราสิ้นยินดีหรือเปล่าก็คืออาจจะไม่ได้มีความสุขเหมือนเดิมใช่หรืออาจจะเห็นแล้วก็หล่อดีนะแต่ก็เราไม่วีดเราไม่กรี๊ดเราความรู้สึกลดลงไม่เท่าเดิมใช่ค่ะค่ะเราสามารถสังเกตได้ในเบื้องต้นใช่ค่ะและทีนี้นอกจากภาวะอย่างทางกายแล้วค่ะมันหรือว่าทางใจขออภัยมันจะส่งผลยังไงต่อทางกายแล้วก็ปฏิกิริยาอื่นเพิ่มเติมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วค่ะทีนี้ทางกายกับทางใจอ่ะเป็นสิ่งที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอยู่แล้วพอใจไม่ดีก็อาจจะส่งผลให้ร่างกายไม่ดีในคนที่มีสิ้นยินดีบางคนเขาก็จะมีอาการอื่นทางร่างกายร่วมด้วยค่ะเช่นบางคนมีเรื่องของนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเป็นเยอะๆก็จะส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานและการใช้ชีวิตด้วยถูกต้องค่ะถ้าเป็นวัยเด็กก็นอนไม่ดีการเรียนก็จะไม่ดีตามมาค่ะค่ะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือในภาวะสิ้นยินดีบางคนเนี่ยอารมณ์ทางเพศหายไปมันไม่ใช่ไม่รักแฟนนะคะค่ะมันรักแต่ความรู้สึกรักเนี่ยมันเหมือนหายไปเฉยๆพอความรู้สึกรักมันหายไปมันจะเกิดความรู้สึกไม่อยากดูแลโอ้โหทีนี้มันก็จะตามมาด้วยปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะกลายเป็นการแยกตัวห่างเหินจากกันนะคะมันตั้งแต่ทางใจทางกายและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะโอ้แบบนี้ภาวะสิ้นยินดีส่งผลกระทบได้มากกว่าที่คิดนะคะใช่ค่ะถ้าเรารู้ตัวว่าเราประมาณไหนที่รู้สึกว่าเราต้องหาจิตแพทย์แล้วค่ะประมาณว่าความสิ้นยินดีที่เกิดขึ้นเริ่มกระทบกับชีวิตของเรานี่แหละค่ะเป็นจนเรารู้สึกว่าตัวเราอ่ะไม่เหมือนเดิมแล้วมันเริ่มผลกระทบกับคนรอบข้างแล้วมันมีผลกระทบกับหน้าที่การงานฟังก์ชันด้านต่างๆของชีวิตตรงนั้นนี่แหละ
ควรที่จะมาหาจิตแพทย์แล้วค่ะค่ะแล้วแบบนี้อย่างภาวะเส้นยินดีเราสามารถป้องกันได้ไหมคะการป้องกันเนี่ยก็คือพยายามดูแลสมองของเราให้ดีที่สุดเพราะส่วนหนึ่งเส้นยินดีเป็นปัญหาเรื่องสมองด้วยสารเคมีในสมองใช่เกี่ยวข้องด้วยใช่แล้วค่ะค่ะนะคะดังนั้นอันดับแรกถ้าเราจะป้องกันเราต้องดูแลทั้งร่างกายและสมองของเราให้ดีวิธีการดูแลร่างกายและสมองก็คือวิธีทั่วๆไปในการดูแลตัวเองหนึ่งก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสมองจะได้มีการพักผ่อนให้มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายทำให้ออกซิเจนไปที่สมองเยอะขึ้นแล้วก็มีหลั่งสารความสุขเหมือนที่เราเคยได้ยินกันเอ็นโดฟินใช่ออกกำลังกายแล้วจะเพิ่มสารความสุขให้สมองได้นะคะการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะการเข้ากิจกรรมทางสังคมต่างๆค่ะนะคะเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นว่าที่มันเป็นภาวะที่แบบเกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแบบการดูแลตัวเองเบสิกมากนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการสะสมในตัวเองในทีละเล็กทีละน้อยถูกต้องถ้าเกิดภาวะสิ้นยินดีเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัววันเนี้ยคุณกำลังเจอว่าคนในครอบครัวเกิดภาวะนี้อยู่ถ้าเกิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยณวันเนี้ยภาวะสิ้นยินดีอาจจะไม่ได้มีตัวเลขที่สูงมากนักไหมคะคุณหมอเราไม่สามารถบอกตัวเลขได้นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ถึงขั้นว่ามีการวิจัยอะไรเยอะแยะในเรื่องนี้เนื่องจากมันค่อนข้างเป็นสิ่งที่กว้างอย่างที่บอกค่ะมันเกิดได้จากโรคทางจิตเวชเกิดจากโรคทางร่างกายก็ได้ดังนั้นตัวเลขค่อนข้างบอกยากทีเดียวค่ะค่ะแต่ทุกครั้งถ้าเกิดเราพูดถึงภาวะที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยคนรอบข้างจะต้องมีส่วนด้วยเสมอคนใกล้ชิดคนรอบตัวแบบนี้เราจะช่วยกันดูแลกันและกันได้ยังไงบ้างเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสิ้นยินดีเราจะใช้วิธีการกระตุ้นใช้คำว่ากระตุ้นนะคะถ้าเราเห็นว่าใครสักคนมีภาวะสิ้นยินดีเริ่มห่างเหินจากสังคมเริ่มไม่อยากทำอะไรอาจจะต้องช่วยอยู่เป็นเพื่อนเขาค่ะอาจจะลองดูค่ะว่าคนคนนั้นเนี่ยสมัยก่อนเขาเคยทำอะไรแล้วยินดีเราก็ลองชักชวนเขาไปทำเช่นอย่างชมัยพรเอนจอยกับการดูซีรีส์เกาหลีที่มีผู้ชายในซีรีส์หล่อๆเพื่อนก็สามารถที่จะแบบนี่ดูเรื่องนี้สิพระเอกหล่อนะแล้วก็นั่งดูด้วยกันหรือว่าช่วยกันบิ้วว่ากันไปใช่ค่ะการช่วยกันบิ้วเนี่ยคนที่เขามีภาวะสิ้นยินดีเขาอาจจะไม่ได้พร้อมเท่าไหร่ที่อยากจะมาทำกิจกรรมนี้แต่ว่าคนที่อยู่ด้วยนะคะก็ควรที่จะกระตุ้นอย่างน้อยอ่ะมาดูซีรีส์ด้วยกันจากเดิมดูซีรีส์สนุก 100% ตอนนี้อาจจะสนุกได้สัก 30%แต่อย่างน้อยมันก็มีความยินดีขึ้นมาได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีค่ะซึ่งภาวะสิ้นยินดีมีโอกาสหายค่ะนะคะขอแค่ต้องยอมรับตัวเองถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ไหวอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เริ่มมีผลกระทบต่อชีวิตนะในภาวะสิ้นยินดีพาตัวเองมาหาคุณหมอได้เลยได้เลยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะกับเรื่องของจิตใจที่วันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับภาวะสิ้นยินดีเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นกับเราบางทีปล่อยวางไม่ได้เท่ากับการวางเฉยหรือว่าการว่างเปล่านะคะเพราะความว่างเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะเราไม่รู้ตัวเองเลยว่าคุณกำลังสุขหรือคุณกำลังทุกข์อยู่นะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอตาลนะคะแพทย์หญิงณัฐภัทรลำเลียงพลจิตแพทย์โรงพยาบาลบางกอก Mental Health Hospital ที่มาพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ในคุยกันวันใหม่ขอบพระคุณนะคุณหมอตาลขอบคุณค่ะ